นับสนุนโดยพลาสเตอร์บรรเทาปวดตราเสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสร้างโอกาสการลงทุนเพื่อคุณเพื่อธุรกิจสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาเศรษฐกิจภาคบ่ายนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2555นะคะวันนี้ความคืบหน้าเรื่องของพายุเฮอริเคนแซนดี้ก็น่าจะคลี่คลายในอีกระดับนึงเพราะว่าพายุนั้นเคลื่อนผ่านสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยนะคะตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดเรื่องสินทรัพย์ต่างๆการลงทุนต่างๆกลับมาทำการได้อาจจะยังไม่ 100% แต่ก็ถือว่าได้เปิดทำการตามปกติเหลือก็แต่ระบบขนส่งนะคะบางส่วนที่จะต้องพยายามที่จะกู้กลับมาให้ได้ 100% เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างกรณีรถไฟใต้ดินเนี่ยน้ำไม่เคยท่วมเลยแล้วก็เก่าแก่มาก108ปีแล้วนะคะก็เจอน้ำท่วมไปรอบนี้ก็ต้องมีการเร่งซ่อมแซมกันแต่ว่าถือว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นเดี๋ยวจะได้ดูนะคะว่าภาพรวมเป็นอย่างไรรวมถึงใกล้เลือกตั้งด้วยสัปดาห์หน้านี้แล้วครับมีรายงานเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนะครับรวมถึงการเปลี่ยนผู้บริหารของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนใช่ค่ะครับซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันจะมีผลต่อโลกเศรษฐกิจแน่นอนนะครับแต่เริ่มกันที่เรื่องของคณะรัฐมนตรีกันก่อนนะครับก็ตกลงแล้วนะครับทางคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะเป็นผู้นำครม.ปู3เนี่ยนะฮะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็จะมีรัฐมนตรีใหม่แต่ละคนนั้นเข้าทยอยเข้าสู่ทำเนียบนะครับก็จะมีทั้งหน้าใหม่ๆซึ่งเป็นหน้าเดิมๆหน้าใหม่ๆที่อาจจะหายไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ติดตามการเมืองมาตั้งแต่ปี44 45 46 47 48ก็คงจะจำกันได้ยกตัวอย่างอย่างคุณสนธยาคุณปลื้มเนี่ยนะฮะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ก็กลับมาอยู่ในครม.หลังจากหายไปประมาณ6ปีได้แล้วก็มีคุณวราเทพรัตนากรซึ่งก็มีกลุ่มสว.ไปยื่นเรื่องให้ตรวจคุณสมบัตินะฮะต่อศาลรัฐธรรมนูญคุณวราเทพนี่ก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเข้าใจว่าจะดูงานด้านงบประมาณนะฮะคุณวราเทพเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังย้อนกลับไปในสมัยประมาณ8ปีที่แล้วได้นะฮะแล้วก็มีคุณพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีศึกษาธิการนะก็เยอะฮะเข้าไปรายงานตัวต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการถ่ายรูปร่วมกันไปแล้วถ่ายรูปร่วมกันไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ได้เห็นการรายงานสดเข้ามาก็มีการถ่ายรูปร่วมกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลไปแล้วแต่ภาพที่ได้เห็นเมื่อกี้ก็เป็นช่วงของการเตรียมการยกก็องเก้าอี้กันไปนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปกันแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาที่จะไปเข้าเฝ้าเพื่อที่จะถวายสัตว์เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 17:30 นนะคะที่ชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติของโรงพยาบาลศิริราชนะคะและหลังจากการถวายสัตว์ในวันนี้แล้วนะคะรัฐมนตรีใหม่ก็จะเริ่มทำหน้าที่ได้เลยนะคะโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการเรียกประชุมครม.นัดพิเศษในวันศุกร์ที่2พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นการมอบหมายงานให้กับรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ดูแลแล้วก็รับผิดชอบก็จะมีการเรียกว่าอะไรก็แบ่งความรับผิดชอบกันให้ชัดเจนมากขึ้นคือจริงๆอยู่กระทรวงไหนก็ทราบกรอบงานอยู่แล้วแต่ว่าท่านนายกก็อาจจะมอบนโยบายให้ว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยอยากจะให้เน้นงานด้านไหนเป็นพิเศษอย่างไรก็พรุ่งนี้ประชุมเลยทันทีครับค่ะส่วนงานเกี่ยวกับข้าวนี่ก็คงจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะซึ่งก็จะมีคุณณัฐวุฒิสายเกลือเข้าไปช่วยงานคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์นะฮะวันนี้ทางรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับในฐานะโฆษกข้าวนะฮะของกระทรวงพาณิชย์นะฮะคุณที่คำพรนาฏวรทัศน์นะฮะเป็นโฆษกข้าวนะฮะจะพูดเรื่องข้าวเฉพาะเลยพูดถึงกระแสข่าวว่าผู้ส่งออกบางรายมีความกังวลว่าการระบายขายข้าวหอมมะลิต้นฤดูของโครงการรับจำนำปี5556นั้นจะไม่มีความโปร่งใสและมีการกำหนดราคาข้าวหอมมะลิที่จะระบายให้แก่ผู้ส่งออกไว้ที่ตันละ 28,300 ถึง 28,500 บาทว่าโครงการการระบายข้าวหอมมะลิต้นฤดูนั้นเป็นข้อเสนอของสมาคมผู้ส่งออกข้าวที่มีความต้องการข้าวหอมมะลิใหม่และคุณภาพดีเพื่อส่งออกซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้นำมาพิจารณาและเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกข้าวของไทยนะฮะค่ะโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยลดภาระในการจัดหาคลังสินค้าและค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บข้าวสารในคลังนะฮะซึ่งจะเป็นผลดีต่อรัฐบาลและภายใต้โครงการดังกล่าวผู้ซื้อสามารถรับมอบข้าวสารหอมมะลิได้ณโรงสีที่ได้ดำเนินการแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแล้วซึ่งผู้ส่งออกก็จะมีโอกาสซื้อข้าวหอมมะลิใหม่และมีความมั่นใจในคุณภาพโดยไม่สามารถส่งออกให้กับลูกค้าต่างประเทศได้ทันทีจึงเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเอกชนและรัฐบาลด้วยนะฮะก็คุณที่คำบอลก็ยืนยันถึงโครงการนี้ว่าทำแล้วฮะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายนะคะก็เรื่องข้าวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ครม.ใหม่ก็ต้องมาสานต่ออย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะอย่างเรื่องของหวยเนี่ยหวยตู้นะคะหรือว่าหวยออนไลน์เนี่ยนะคะวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยนะคะบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปรับฟังความเห็นจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะที่เขาออกมาคัดค้านการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวด้วยเครื่องอัตโนมัตินะคะโดยจริงๆเนี่ยเขาก็มีการไปปักหลักกันที่ประท้วงกันกับรัฐบาลด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะจริงๆก็หลายกลุ่มเหมือนกันอย่างเช่นประธานกลุ่มองค์กรแนวร่วมผู้ค้าสลากในราคาควบคุมพร้อมด้วยกลุ่มผู้ค้าสลากอันนี้เนี่ยก็ไปปักหลักอดอาหารประท้วงรัฐบาลเป็นวันที่3นะคะหลังจากที่เดินทางไปเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็กรณีนึงนะคะอันนี้เรื่องนึงเป็นผู้พิการแล้วก็คนที่เขาได้โควต้าในการขายสลากใช่เขาเกรงว่าถ้ามีหวยตู้จะไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอันนี้เขาก็ไม่อยากให้มีการนำหวยออนไลน์ออกมานะคะแต่ว่าคุณธนุศักดิ์เนี่ยก็บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความบริสุทธิ์ก็ต้องฟังความเห็นของเยาวชนเหล่านี้ด้วยนะคะก็จะต้องมีการเปิดรับฟังแล้วก็นำมาประกอบการดำเนินโครงการให้เหมาะสมยืนยันว่าไม่ได้เร่งเดินหน้าโครงการแต่ว่าต้องศึกษาให้รอบคอบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆเกือบครบถ้วนหมดแล้วส่วนบริษัทLoxley G-Tech นะคะก็เป็นคนที่ทำตัวเครื่องเนี่ยเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติจำนวน 5,000 ถึง 6,000 เครื่องแต่ต้องดูว่าเครื่องจำหน่ายดังกล่าวเนี่ยต้องไม่ตั้งใกล้กับบริเวณวัดโรงเรียนตามข้อกำหนดเครื่องนี้ยังอยู่นะเครื่องนี้ยังอยู่อ๋อเป็นโครงการที่ Loxley เขาเตรียมไว้เขาเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนานมากนะเพราะว่าตอนนั้นในรัฐบาลนู่นนะย้อนกลับไปประมาณ5รัฐบาลที่แล้วเนี่ยบอกว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้ให้ค่ะก็ตอนนี้เท่ากับว่าพออยากจะทำขึ้นมาเนี่ยก็มีเสียงคัดค้านเยอะรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงคัดค้านซึ่งก็รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากด้วยเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลเองก็คงจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบคุณอนุสักก็บอกว่าไม่ได้รีบเร่งก็ต้องฟังความเห็นจากทุกฝ่ายด้วยครับค่ะส่วนคุณธนุศักดิ์วันนี้ก็ไปเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาการบูรณาการกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์และการจ่ายเงินตามสิทธิโครงการรถคันแรกระหว่างหน่วยงานของภาครัฐนะครับโดยบอกว่าโครงการรถคันแรกนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่มีผู้ลงทะเบียนยื่นขอใช้สิทธิ์แล้วประมาณ 300,000 รายคิดเป็นเงินประมาณ 28,000 ล้านบาทส่วนการขอรับเงินคืนภาษีที่ผ่านมาอาจมีปัญหาบ้างที่ตัวเลขบัญชีและชื่อไม่ตรงกันแต่สามารถแก้ไขได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับนายสมชายภูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสัมปทานมิตรจากการจ่ายคืนเดือนละ2ครั้งเป็นเดือนละครั้งแทนคาดว่าจะเริ่มต้นได้ในเดือนธันวาคมวันนั้นสัมภาษณ์อาจารย์ธนวัฒน์ที่นี่นะฮะอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกว่าโครงการนี้ไม่ควรที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วเพราะว่าก็น่าจะพอแล้วก็ออกมาตั้งกี่แสนคันก็เยอะแล้วนะฮะแต่ว่าก็แล้วแต่มุมมองนะฮะประชาชนบางภาคส่วนเขาก็บอกว่านี่สามารถลดภาระเวลาจะซื้อรถคันแรกแต่ว่าวันนั้นเราก็มีรายงานนะฮะในเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จราจรที่ติดขัดมากขึ้นเพราะโครงการนี้ค่ะนี่รถยังออกมาไม่หมดยังมีที่ยังรอรถกันอยู่นะคะส่วนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนี่สิ้นเดือนเข้าเดือนใหม่นะคะทุกๆเดือนก็จะมีการรายงานออกมาจากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเงินเฟ้อเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ 3.32% แต่ก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ 3.4 ออกจริง 3.32 นะคะนี่คือตุลานะคะถ้าดูเทียบกันกับ10เดือนนะคะ10เดือนเนี่ยเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.99% เกือบ3แต่ไม่ถึง3นะคะส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานอันนี้ไม่รวมในหมวดพลังงานเครื่องดื่มอะไรต่างๆอาหารเนี่ยนะคะอยู่ที่ 1.83 อันนี้ตุลา10เดือนของเงินเฟ้อพื้นฐาน 2.15 ครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยก็
ถึงแม้จะสูงขึ้นนะคะแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์กันเอาไว้ก็คือปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3-3.4% นะคะก็น่าจะยังอยู่ในกรอบแล้วก็เป็นส่วนที่สามารถที่จะดูแลได้อยู่นะคะนะฮะมาที่เรื่องของกระทรวงการคลังอนุมัติลดหย่อนภาษีบริจาคเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัยนะครับซึ่งอันนี้ทางกระทรวงการคลังก็ให้ไฟเขียวในเรื่องนี้แล้วก็จะลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลถ้าเกิดมีการใช้จ่ายเงินไปเพื่อการบริจาคสำหรับการศึกษาหรือเพื่อค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนานะหรือที่เรียกกันว่า R&D เนี่ยเพิ่มการลดหย่อนจาก2เท่าเป็น3เท่าแทนนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็ให้ทางกรมสรรพากรไปพิจารณาให้บริษัทเอกชนสามารถลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้รวมทั้งกำหนดสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ชัดเจนด้วยสำหรับการบริจาคเงินเพื่อการวิจัยโดยแนวทางการลดหย่อนภาษีทั้ง2แบบนี้ให้กรมสรรพากรรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นปีหน้านะครับก็จะมีเงื่อนไขในส่วนของการบริจาคเงินเพื่อการศึกษานะฮะว่าจะต้องซื้ออุปกรณ์ศึกษาและวัสดุก่อสร้างสถานศึกษาเท่านั้นแต่สำหรับระเบียบใหม่จะเปิดให้บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาในทุกรูปแบบก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์เช่นการบริจาคเงินไปให้กับครูไปให้อบรมความรู้เพิ่มเติมก็สามารถทำได้มันเปิดกว้างกว่าเดิมนะในเรื่องของการบริจาคไม่จำเป็นเฉพาะซื้ออุปกรณ์หรือวัสดุก่อสร้างแต่ว่าบริจาคกับครูและอื่นๆได้หมดนี่เป็นข้อเสนอนะฮะแต่ว่ากรมสรรพากรก็ยังจะเป็นฝ่ายที่จะสรุปรายละเอียดเสนอรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎที่จะบังคับใช้ทันทีโดยมีรายละเอียดนะฮะคือเขาให้กรมสรรพสามิตไปกรมสรรพากรไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะนะคะส่วน AirPods Link นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเก็บค่าโดยสารก่อนหน้านี้นะคะซึ่งล่าสุดทางรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณภากรตั้งเจตสกาวนะคะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้า AirPods Link นะคะบอกว่า AirPods Link เนี่ยได้ทดลองเก็บค่าโดยสาร20บาทตลอดสายสำหรับรถขบวนธรรมดาในช่วงเวลา11โมงถึงบ่าย2มาตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาเป็นเวลา1เดือนก็พอเก็บ20ช่วงเนี้ยนะคะบ่าย11โมงถึงบ่าย2ปรากฏว่าผู้โดยสารเนี่ยใช้บริการในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้น 10% นะคะประมาณ 5,600 ถึง 5,700 คนขณะที่ทั้งวันเนี่ยขบวนธรรมดามีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 40,000 คนต่อวันลดลงจากเดิมที่มีผู้โดยสารเฉลี่ย 43,000 คนต่อวันนะคะส่วนวันศุกร์เคยมีผู้โดยสารสูงถึง 50,000 คนขณะที่รถไฟฟ้าด่วนมีผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงเหลือ 2,200 คนต่อวันจากเดิม 2,900 ถึง 3,000 คนต่อวันสาเหตุเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าทำไมผู้โดยสารถึงใช้บริการ AirPods Link ลดลงคาดการว่าเกิดจากการย้ายฐานการบินของกลุ่ม Air Asia จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปที่ดอนเมืองนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าด่วนเนี่ยหายไปแล้วก็ส่วนหนึ่งหันไปใช้ขบวนรถธรรมดาแทนแล้วก็ไปใช้ในช่วงที่เขาเก็บค่าโดยสารเหลือแค่20บาทก็คือไปใช้ช่วง11โมงถึงบ่าย2นะคะอีกสาเหตุหนึ่งเขาบอกเป็นช่วงเรียนปิดเทอมดังนั้นจึงต้องดูตัวเลขจำนวนผู้โดยสารในเดือนพฤศจิกายนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วโรงเรียนเปิดเทอมด้วยว่าเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วก็ต้องดูต่อไปอีก3เดือนนะคะสำหรับรายได้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ลดลงเช่นกันประมาณ4ล้านบาทคือทำเส้นทางอยากจะให้สะดวกแต่ว่าบางทีถ้าคนไม่ไปใช้เนี่ยก็ลงทุนก็อาจจะไม่คุ้มค่าแต่ว่าอันนี้เขาแค่ศึกษาดูว่ามันลดลงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะตามที่สัญญาไว้เมื่อวานนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องของ 4G นะครับไม่ใช่ในอังกฤษนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็รายงานข่าวในรายการนี้ว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยนะฮะในสหราชอาณาจักรเนี่ยบริษัทเขาเริ่มแล้วนะฮะเป็นบริษัทที่มีเป็น joint venture ระหว่าง T-Mobile กับ Orange นะครับซึ่งร่วมกันลงทุนในjoint venture ที่มีชื่อว่า EE นะฮะ Everything Everywhere แล้วก็เขา roll out 4G เดี๋ยวบนคลื่นความถี่ 1.8 gigahertz ค่ะซึ่งเป็นคลื่นความถี่เดิมที่เขามีโดยที่ไม่ได้ประมูลออกมาใหม่อันนี้คืออังกฤษในอังกฤษนะฮะแล้วของอังกฤษน่าสนใจนิดนึงพวกคนถามว่าเขาประมูลกันหรือเปล่าคือเขาจะประมูลแต่ว่าเขาจะประมูลในช่วงต้นปีหน้าค่ะแล้วก็เหลืออยู่แค่2ค่ายซึ่งรอการประมูลนั้นก็คือ O2 กับ Vodafoneะนะครับแต่ O2 กับ Vodafone เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Everything Everywhere เพราะว่าคือเขาทำข้อตกลงกับกสทช.ของเขาก็คือ Ofcom
ว่าเดี๋ยวขอประมูลเร็วหน่อยจะได้ให้บริการไม่ช้ากว่าอีกรายนึงซึ่งมีคลื่นความถี่อยู่แล้วนะก็คือพูดง่ายต้นปีหน้าเนี่ย3ค่ายในอังกฤษจะมี 4G แต่ว่าค่ายที่เริ่มไปแล้วเนี่ยเขาลงทุน 70,000 ล้านโดยที่จะเปิดให้บริการ 4G ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5,000 ตารางกิโลเมตรในแต่ละเดือนเพื่อในที่สุดแล้วพอถึงสิ้นปีหน้านั้นจะครอบคลุมประชากรให้ถึง 98% ของประเทศได้ปีเดียวนะฮะปีหน้าก็จะ 90% แล้วคราวนี้อย่าลืมว่าการเปิดใช้บริการ 4G ของสหราชอาณาจักรเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ข่าวที่แบบสุดยอดแห่งความล้ำสมัยแบบที่โอ้โหเป็นประเทศแรกของโลกหรือหนึ่งในประเทศแรกของโลกนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้มีอยู่ประมาณ45ประเทศทั่วโลกที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบที่เรียกกันได้ว่า 4G หรือเป็น Long Term Evolution หรือ LTE LTE ก็คือ 4G ถ้าชื่อแบบรู้หน่อยนะฮะ45ประเทศทั่วโลกเขาใช้ไปแล้วนะฮะอังกฤษนี่คือล้าหลังนะฮะที่เพิ่งเริ่ม 4G อันนี้คือล้าหลังนะฮะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเยอรมันแล้วก็หลายประเทศในเอเชียก็มีแล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ถ้าทุกคนจะเอาในเชิงเปรียบเทียบแต่เราคราวนี้ก็มาถึงก่อนที่จะมาถึงเราไปถึงลาวก่อนได้ไหมฮะได้เพราะลาวนี่ไปไกลกว่าเราแล้วนะฮะลาวเนี่ยล่าสุด 4G เลยนะฮะแล้วก็ทำเนี่ยต้อนรับการประชุมอาเซียนนะคราวนี้ลาวเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เล็กๆนะฮะเป็นประเทศที่2ในอาเซียนถัดจากสิงคโปร์ที่เปิดให้ระบบการสื่อสารไร้สายแบบ 4G ด้วยเทคโนโลยีบนพื้นฐาน GSM ค่ะนะครับเป็นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เทคโนโลยี Long Term Evolution Long Term Evolution LTE นะฮะซึ่งมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Internet Telephonyใช้อินเทอร์เน็ตในการประชุมในการโทรศัพท์ในการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์แบบที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ณเวลานี้และในขณะเดียวกันเนี่ยมีการเปิดให้บริการระบบ WiMAX นะเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายนที่ปีที่แล้วในนครเวียงจันทร์เสร็จแล้วตามมาด้วย LTE คราวนี้เขาให้บริษัทไหนเข้าไปลงทุนเป็นบริษัทของจีนนะฮะชื่อว่าหัวเว่ยนะรู้จักกันใช่ไหมหูเว่ยก็เคยมาเมืองไทยรู้สึกว่ามีธุรกิจในเมืองไทยบ้างอยู่เหมือนกันหูเว่ยพยายามไปในอเมริกาไม่ให้โอบามาบอกว่าจะมาสอดแนมแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยคณะกรรมการในสภาคองเกรสสหรัฐบอกว่าอันนั้นเป็นข้อกล่าวหาลอยๆโอบามาพูดผิดหูเว่ยนั่นโอบามาผิดแต่ว่าคราวนี้มาถึงเรื่องของลาวคือว่าตกลงลาวเนี่ยเขาได้เปิดให้อนุญาตให้ลาวเทเลคอมนะฮะร่วมมือกับหูเว่ยของจีนเพื่อพัฒนา 4G นะครับซึ่งก็จะวางเครือข่ายใน20จุดในเมืองหลวงสำหรับบริการเริ่มแรกก่อนก่อนที่จะขยายไปเมืองอื่นๆแล้วก็ไปทั่วทั้งประเทศเนี่ยภายในสิ้นปีหน้าอย่างช้าอาจจะเป็นต้นปีหน้าอย่างเร็วนะเพราะฉะนั้นอันนี้5เท่า100เมกะบิตต่อวินาทีนะเทียบกับประมาณ21เมกะบิตในระบบ 3G แต่ว่าอังกฤษ 4G เขา10เท่า3G นะฮะในลาวช้าอังกฤษครึ่งหนึ่งของในไทยก็ 3G ในวันนี้ตามกำหนดการของเราก็ยังค่อนข้างมารุมมาตุ้มอยู่พอสมควรจริงๆแล้วมันจบแล้วนะฮะถ้าคุณดูในมุมของศาลเพราะศาลไม่ได้รับพิจารณาแม้แต่คดีเดียวแต่ว่าในขั้นตอนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีอยู่และที่ปปช.แต่ว่าคณะกรรมการปปช.ตอนนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีอำนาจในการล้มประมูลอำนาจอยู่ที่ศาลปกครองเท่านั้นนะก็รอดูแล้วกันใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะเห็นว่าทั้งค่ายโทรศัพท์ทั้ง3ค่ายนะคะแล้วก็ตัวของกสทช.เองก็ไปให้ข้อมูลเรียบร้อยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยก็เดินมาด้วยความโปร่งใสครับส่วน iPhone 5ซึ่งรองรับ 4G ได้มาเมืองไทย1พฤศจิกายนวันนี้ก็เขาเริ่มรับจองแล้วมีคนมีบริษัทรายหนึ่งโทรมาบอกว่าถ้าผมต้องการสามารถเริ่มจองได้แล้วจองได้เลยแล้วจองไหมฮะยังฮะก็มันรองรับ 4G ไงค่ะรู้สึก iPad ก็จะ2พฤศจิกายนก็พรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้ค่ะช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะคะซึ่งก็เคลื่อนไหวอยู่แคบๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เพราะว่าปัจจัยต่างๆก็ยังไม่ค่อยที่จะมีความชัดเจนนะคะรอผลการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาอเมริกาเองก็เจอเรื่องของพายุเฮอริเคนแซนดี้ด้วยนะคะติดตามการรายงานในช่วงของ Afternoon Closing Bell ค่ะตกมันออกไปอย่างนี้เลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วง Closing Bell นะคะด้วยความร่วมมือกันของสถานีโทรทัศน์ TNN 24และสถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel ทาง True Vision 14และ True Vision 178นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันโสภาชันทารุไมค่ะภาพรวมการลงทุนในวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีข่าวดีจากทางฝากฝั่งยุโรปหลังจากที่เขามีการประชุมคอนเฟอเรนซ์คอลไปเมื่อวานนี้นะคะยังไม่ได้ข้อสรุปแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกรีซออกมาแล้วก็ยกยอดไปสู่การประชุมรัฐมนตรีคลัง EU ในวันที่12พฤศจิกายนแต่ว่าข่าวดีวันนี้ที่เข้ามาหนุนภาพรวมการลงทุนก็คือตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนค่ะที่สะท้อนออกมาแล้วก็กลับมายืนเหนือระดับ50ได้อีกครั้งหนึ่งเดือนตุลาคมนั้นออกมาที่ 50.2 นะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่อยู่ที่ระดับ 49.8 สะท้อนว่าภาคการผลิตของจีนนั้นปรับตัวดีขึ้นทำให้ตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าภาพรวมการลงทุนในบ้านเราเองค่ะก็ถูกกดดันนะคะจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียตลาดอื่นๆที่ปรับตัวลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟิลิปปินส์เองทางด้านฟิลิปปินส์ปิดนะคะทางด้านของอินโดนีเซียทางด้านของเกาหลีใต้แล้วก็รวมไปถึงปัจจัยในภาพรวมด้วยแม้ว่าวันนี้นะคะเราจะมีพระเอกอย่างปูนซีเมนต์ไทยที่แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส3ในส่วนของปูนซีเมนต์ที่มีสัดส่วนทำรายได้ประมาณสัก 50% ที่ออกมาดีเกินคาดแล้วก็ทำให้มีแรงซื้อรับกลับมาในหุ้นของปูนซีเมนต์ไทยนะคะแต่ว่าแรงกดดันจากการขายหุ้นในกลุ่มสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Advance Detect True แล้วก็รวมไปถึง InTouch ด้วยจากข่าวที่ว่ากสทช.นั้นเขาอาจจะเลื่อนการออกใบอนุญาต 3G กดดันให้ภาพรวมการลงทุนวันนี้เซ็ตเด็กนั้นปรับตัวลดลงค่ะมาดูกันที่ช่วงคอลมาร์เก็ตนี้นะคะเซ็ตเด็กนั้นอยู่ที่ระดับ 1,297.34 จุดติดลบอยู่ 1.53 จุดมูลค่าการซื้อขาย 26,400 ล้านบาทแม้ว่าระหว่างวันหุ้นของปูนซีเมนต์ไทยจะทำให้เซ็ตเด็กนั้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ 1,300 จุดไปได้ที่ 1,302 จุดก็ตามนะคะส่วน MAI เองล่าสุดนั้นอยู่ที่ 388.14 จุดปรับตัวบวกอยู่ 2.97 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,452 ล้านบาทค่ะทางฝากฝั่งของยุโรปเองนะคะแม้ว่าจะไม่มีข่าวดีจากเรื่องของการประชุมคอนเฟอเรนซ์คอลเมื่อวานนี้แต่ว่าล่าสุดนั้นก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะบางตลาดบวกบางตลาดลบแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายค่อนข้างที่จะเบาบางเพราะว่าหลายตลาดเขาปิดทำการในวันนี้ทางด้านของCAC 40นะคะล่าสุดนั้นติดลบอยู่ 0.03% ขณะที่ดัชเยอรมนีบวกอยู่ 0.16% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ล่าสุดนั้นติดลบไปเล็กน้อยนะคะ 0.12% บ้านเราเองค่ะตลาดล่วงหน้ามองยังไงไปเริ่มกันที่สินค้าอ้างอิงค่ะเซฟ50ล่าสุดนั้นติดลบไป2จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 877.06 จุดมูลค่าการซื้อขาย 17,000 ล้านบาทไปดูกันที่ตัวของฟิวเจอร์กันบ้างนะคะ SET 50 Index Future Series H ของปีนี้นะคะติดลบไป3จุดส่วน Series Z ติดลบไป 2.10 จุดค่ะทางด้านของ Call Option A นะคะ Call Option Series Z นั้นติดบวกอยู่ 1.60 จุดแล้วก็ Series Z Call Option ที่920บวกอยู่ 1.60 จุดนะคะแล้วก็ที่ตอนนี้สลับกันในส่วนของ890กับ920นะคะ920ตอนนี้มีดัชนีนั้นบวกอยู่ 1.60 จุดแล้วก็ที่890นั้นบวกอยู่ 1.50 จุดค่ะส่วนรายของพุทออปชันกันบ้างนะคะที่พุทออปชัน875ล่าสุดนั้นบวกอยู่ 1.90 จุดในขณะที่พุทออปชันที่850บวกถึง 4.20 จุดแต่ว่าที่860แล้วก็870นั้นล่าสุดติดลบเล็กน้อยค่ะส่วนทิศทางของราคาทองคำนะคะเมื่อวานนี้ดีดกลับมายืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ทาง YLG ให้ไว้ 1,717 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนมาได้แล้วก็ยืนทรงตัวเหนือระดับนี้มาโดยตลอดนะคะแต่ว่าแนวรับสำคัญกลายเป็นแนวต้านไปแล้วนะคะในขณะที่ทางด้านของแนวรับวันนี้ 1,700 ก็ยังเป็นแนวรับสำคัญแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ยืนยันขาขึ้นจริงๆ 1,730 ถ้ามีโอกาสขึ้นไปเป็นระดับ Follow by ค่ะในขณะที่ทางด้านของราคาทองในประเทศเองมีการปรับราคา3ครั้งนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา150บาทราคาในตลาดโลกตอนนี้ก็ยืนทรงๆตัวนะคะ 1,721.46 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 1.41 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนค่ะไปดูกันที่ Gold Future ในบ้านเรากันบ้างค่ะGold Future Series Z นะคะปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมา110บาทล่าสุดนั้นอยู่ที่ 25,340 บาท Series G บวกเพิ่มขึ้นมา110บาทอยู่ที่ 25,460 บาทแล้วก็ Series J บวกเพิ่มขึ้นมา100บาทอยู่ที่ 25,570 บาท Mini Gold Future นะคะ Series Z บวกเพิ่มขึ้นมาทั้ง3ซีรีส์เลยนะคะ Series Z Series G แล้วก็ Series J นั้นบวกเพิ่มขึ้นมาเท่ากัน110บาทค่ะ
ต่อกันที่ Silver Future กันบ้างนะคะซีรีส์สั้นบวกเพิ่มขึ้นมา20บาทอยู่ที่ 1,003 บาทแล้วก็ซีรีส์ J บวกเพิ่มขึ้นมา8บาทอยู่ที่ 1,007 บาทค่ะส่วน USD Future นะคะซีรีส์ X นั้นบวกเพิ่มขึ้นมา2สตางค์ซีรีส์สั้นบวกเพิ่มขึ้นมา3สตางค์ส่วนซีรีส์ H นั้นติดลบไป15สตางค์ค่ะมาดูกันที่เซกเตอร์ฟิวเจอร์กันบ้างนะคะสำหรับกลุ่มพลังงานวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา34จุดขายที่ระดับ 2,600 จุดแล้วก็กลุ่ม ICT นั้นติดลบไป 1.60 จุดอยู่ที่ระดับ 171.20 จุดค่ะตัวเลข PMI ของจีนที่ปรับตัวดีขึ้นก็ทำให้วันนี้ราคายางล่วงหน้านั้นก็ประดิษฐ์ตัวขึ้นเช่นเดียวกันค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3นะคะในงวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1บาท60สตางค์ที่96บาท30งวดส่งมอบเดือนมีนาคมบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท50อยู่ที่96บาท50สตางค์ค่ะส่วนงวดส่งมอบที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะบวกเพิ่มขึ้นมา45สตางค์ที่97บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะแต่ว่าการซื้อขายโดยรวมนั้นยังคงเบาบางนะคะเพียงแค่202สัญญาเท่านั้นค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกับสถาบันในประเทศกันถึงสถานการณ์โดยรวมในส่วนของปัจจัยต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึง 3G จะทำให้ความมั่นอกมั่นใจของนักลงทุนหดหายไปหรือเปล่าในสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามกันต่อทาง Money Channel True Vision 14และ True Vision 178ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะดิฉันลาคุณผู้ชมทาง TN24 ไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในเอเชียนะคะแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นในบ้านเราด้วยของบ้านเรานี่เริ่มย่อลงมาแล้วนะคะส่วนภาพรวมในเอเชียไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดกันนะคะเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นกันก่อนนะคะความเคลื่อนไหวของวันนี้ก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันค่ะคือดัชนีนั้นปรับขึ้นมาไม่เยอะนะคะ 0.21% บวกขึ้นมา 18.58 จุด 8,946.87 จุดนะคะหั่งเส็งขึ้นมา 0.83% หั่งเส็งขึ้นได้เยอะหน่อยนะ 21,821.87 จุด Straight Time ลงไป 0.36% นะคะดูต่อทั้งฝั่งของจีนนะคะตลาดหุ้นจีนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตล่าสุดนั้นความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงอีก2ตลาดที่เหลือก็คือไต้หวันเวสเทสแล้วก็คอสปีของเกาหลีใต้นะคะจีนนั้นบวกขึ้นมาได้แรง 1.72% เกาหลีใต้ลงไปแรง 0.71% ไต้หวันบวกขึ้นมา 0.19% ทิศทางก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะกระจัดกระจายพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณวิริยาลาพรมรัตนะนะครับบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะครับค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์การซื้อขายหุ้นเป็นอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณวิริยาดูตลาดหุ้นเอเชียกระจัดกระจายมีทั้งบวกทั้งลบนะคะของบ้านเราก็มีการย่อลงไปเล็กน้อยน่าจะเป็นการรอข่าวแล้วก็ปัจจัยใหม่ๆไหมคะเพราะว่าก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบอะค่ะค่ะยังคงเป็นกรอบที่ใกล้เคียงประเมินอยู่นะคะก็คือยังไม่สามารถยืนเหนือ 1,300 จุดได้แต่ว่าก็เริ่มยืนทรงตัวในลักษณะที่เริ่มยืนเหนือ 1,290 จุดได้ในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมานี้แล้วอะค่ะทีนี้ก็เริ่มเห็นปริมาณของการซื้อขายเนี่ยเริ่มกลับมามีปริมาณของการซื้อขายใกล้ๆกับก่อนหน้านี้ละประมาณ 29,000 ถึง 30,000 ล้านนะคะนั่นหมายความว่าที่ทางของตลาดเองยังไม่มีปัจจัยชี้ชัดอะไรใหม่มากนักในระยะใกล้ๆนี้นอกจากปัจจัยภายในก็คือจะเป็นเรื่องของผลประกอบการเป็นปัจจัยหลักอะค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะเริ่มเห็นว่าหุ้นที่มีการซื้อขายในกระดานเนี่ยจะเริ่มมีการขยับเป็นรายบริษัทใกล้เคียงกับก่อนหน้านี้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีตัวปูนใหญ่หรือว่า SCC นะคะปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยซึ่งก็ปรับตัวโดดเด่นขึ้นมาถึงประมาณ15บาทหรือว่า 4% ก็ปิดที่389บาทค่ะในขณะที่ถ้าไปพิจารณาตลาดหุ้นภาคก็คงใกล้เคียงกันเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาของทางด้านสหรัฐอเมริกานะคะก็ออกมาอยู่ในกรอบของตัวเลขที่อาจจะดูดีขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นการดีขึ้นที่เป็นรายวันเท่านั้นเองนะคะในขณะที่ตัวเลขของจีนเองที่มีการภาคการตัวเลขของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนี่ยในรอบเดือนตุลาคมเนี่ยก็เพิ่มเติมสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้บ่งบอกว่าจีนจะมีการฟื้นตัวเร็วๆนี้ทีนี้ปัจจัยหลักๆที่ตลาดรอในช่วงของระยะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าคาบเกี่ยวกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้นำของทางด้านสหรัฐอเมริกาที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่6พฤศจิกายนนะคะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือผู้นำของจีนที่จะมีในช่วงของน่าจะประมาณสักวันที่8พฤศจิกายนดังนั้นเนี่ย
หลักๆอาจจะมองตรงนั้นก่อนส่วนปัจจัยของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ติดตามเป็นรายวันส่วนกรณีของทางด้านยุโรปเองเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรใหม่แต่อย่างน้อยความคลี่คลายในเรื่องของกรีซก็คลายตัวลงแต่สเปนยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะขอความรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินในช่วงเร็วๆนี้หรือเปล่าดังนั้นก็เลยทำให้ตัวอัตราผลตอบแทนของสเปนก็อาจจะยังไม่ได้ลดลงไปแต่อย่างใดอะค่ะค่ะก็เรียกว่าปัจจัยก็ยังวนเวียนอยู่เรื่องเดิมๆอยู่นะคะแต่ว่าที่ต้องรอกันก็คือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเมืองในจีนด้วยเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้รอให้ชัดเจนก่อนดีกว่าไหมคะคุณวิริยาแนะนำนักลงทุนยังไงคะทีนี้นักลงทุนที่อาจจะอาศัยกรอบของการลงทุนที่อิงทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ทางด้านของเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็หลังจากตลาดที่พักตัวลงไปแล้วเริ่มสะท้อนรีบาวกลับขึ้นมาเย็นๆเหนือกรอบ 1,290 จุดได้เนี่ยก็อาจจะเป็นการซื้อรอบสั้นๆได้เหมือนกันซึ่งก็หวังกรอบของการขยับไปหาที่ 1,310 ถึง 1,315 จุดก่อนนะคะทีนี้ก็ตรงจุดนี้ผู้ที่ถือหุ้นก็อาจจะรอรีบาวต่อเนื่องแล้วเพื่อเป็นการขายข้างบนนะคะส่วนสำหรับผู้ที่มีการตั้งรับคือก็อาจจะตั้งรับที่ใกล้ระดับประมาณ 1,290 เพื่อมีการขอขายในกรอบบนได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่คงจะต้องเป็นการเลือกหุ้นเป็นรายบริษัทไปซึ่งความโดดเด่นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมาจากเรื่องของผลประกอบการแต่เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านเกียรติ์ อัคินเองโดยฝ่ายวิเคราะห์เองเขาก็อาจจะมีมุมมองในช่วงของหุ้นที่ดูมีความโดดเด่นในเชิงของทางเทคนิคก็จะมีแนะนำเป็นตัวปุนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีแบงก์ก็จะเป็นแบงก์กสิกรไทยกับแบงก์ไทยพาณิชย์แล้วก็ถ้าเป็นหุ้นในตัวอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีการกระจายตัวไปแต่จะเริ่มกระจายเข้ามาสู่หุ้นในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น global play มากขึ้นนะคะอย่างเช่นตัว PPTGC ก็เป็นคำแนะนำหนึ่งของทางด้านนักเทคนิคของเราค่ะค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังลงทุนได้อยู่ไหมคะอย่างปูนใหญ่ที่ราคาขึ้นมาค่อนข้างแรงในวันนี้นะคะคือตัวปูนใหญ่เองเนี่ยวันนี้มีการปรับระดับราคาขึ้นค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะมีกรอบของการที่พักตัวได้เหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเป็นกรอบพื้นฐานยังคงสามารถถือหุ้นต่อได้ถ้าใครมีอยู่แล้วก็เล็ก profit หลังได้เลยค่ะส่วนถ้าใครยังไม่ได้มีเนี่ยก็อาจจะถ้าพิจารณาตั้งรับเนี่ยน่าจะเป็นพิจารณาในเชิงของการตั้งรับน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะอืมค่ะสัปดาห์หน้าที่จะมีเรื่องของการเลือกตั้งทั้งในสหรัฐนะคะแล้วก็เรื่องของการประชุมพรรคของจีนด้วยเนี่ยตรงนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้นำของทั้งสองประเทศจะมีผลต่อหุ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในสัปดาห์หน้าคุณวิริยาประเมินความผันผวนเอาไว้ยังไงบ้างคะคือทางกลยุทธ์ของเราเนี่ยได้มีการทำตัวสถิติก่อนและหลังการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเข้ามานะคะค่ะก็พบว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยตลาดโดยรวมถ้ามีการสะท้อนเข้ามาเนี่ยจะออกไปเป็นในเชิงที่เป็นทางบวกแต่ว่าพอเป็นการหลังเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะมีภาพของหลังเลือกตั้งประมาณ1เดือนตลาดก็จะมีภาวะของการที่ถอยตัวลงซึ่งก็มองเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าการขายแบบเซลล์ออนแทร็กอะค่ะทีนี้มันก็มีอีกแบบนึงก็คือว่าตามพรรคของการเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าพรรคที่ตลาดจะตอบรับในเชิงที่เป็นทางบวกหลังการเลือกตั้งน่าจะเป็นพรรคของทางด้านของคุณมิตรอมนี่มากกว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถึงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยตัวเลขโผล่ออกมาเนี่ยยังเป็นทางด้านคุณอารักโอบามาอยู่ค่ะเป็นลักษณะของตลาดก็จะมีมุมมองที่อาจจะดูพาสเรคคอร์ดอันนี้เป็นตัวสถิติอะค่ะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิริยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มีผลเพราะว่าตอนนี้ทั้งโลกก็หยุดรอดูนะคะตลาดหุ้นแล้วก็ภาวะการลงทุนเองก็นิ่งๆเหมือนกันเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆก็รอผลการเลือกตั้งในอเมริกาเป็นหลักเลยครับครับน้ำมันกับหุ้นสหรัฐก็ปิดผสมนะฮะหลังจากที่พายุแซนดี้นั้นผ่านพ้นไปแต่ว่าทองคำนั้นขยับขึ้นนะครับตอนนี้พายุแซนดี้ก็กลายเป็นพายุโซนร้อนนะครับแล้วก็สหรัฐก็เร่งฟื้นฟูประเทศหลังความเสียหายในครั้งนี้ค่ะก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะคะก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้สิ่งสำคัญก็คือไฟฟ้านั่นแหละถ้าไฟฟ้ากลับมาได้เนี่ยโรงพยาบาลรถไฟใต้ดินอะไรทุกอย่างก็จะเริ่มค่อยๆกลับมาปกติเหมือนเดิมตลาดหุ้นท่าอากาศยานจอห์นเอฟเคนเนดีแล้วก็ท่าอากาศยานนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ก็ให้บริการแล้วนะฮะรถไฟใต้ดินอย่างน้อย2สายก็กลับมาเปิดให้บริการได้แต่ว่ารถไฟใต้ดินนั้นจะต้องถูกทำความสะอาดก่อนนะฮะในบางสายเนี่ยนะฮะเพราะว่าน้ำทะเลนั้นเข้าไปแต่ว่าบ้านเรือนและธุรกิจกว่า6ล้านแห่งนะฮะส่วนใหญ่อยู่ในรัฐนิวยอร์กและก็นิวเจอร์ซีย์นั้นยังคงไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ยอดผู้เสียชีวิตนะฮะ63คนนะครับใน15รัฐของสหรัฐแต่ว่าเมื่อวานนี้หุ้นที่ไปดูเนี่ยนะฮะมันออกมาผสมนะฮะมันก็ฟื้นบ้างแต่ว่าในที่สุดก็ลดลงนะครับปิดลดลง10จุดค่ะ
เรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็รวมถึงการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสัปดาห์หน้าก็ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่10ปีถึงจะมีครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็ครบกำหนดในสัปดาห์หน้านี้แล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้นำของ2ประเทศมหาอำนาจด้วยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจนะคะติดตามประเด็นนี้มาฝากกันค่ะช่วงนี้ติดตามเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจเกี่ยวกับเลือกตั้งของสหรัฐนะครับแล้วก็การเปลี่ยนผู้บริหารพรรคของจีนครับติดตามครับชั่วโมงนี้เราต้องจับตาดูสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดล่าสุดประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่างสหรัฐและจีนกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงผู้นำเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศมหาอำนาจย่อมถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของการเมืองและการค้าโลกเมื่อสองประเทศนี้ขยับตัวย่อมส่งผลต่อโลกและไทยไม่มากก็น้อยไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้กับเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจค่ะI accept your nomination for President of the United States. What is needed in our country today is not complicated or profound. ขณะนี้ประชาคมโลกและประเทศต่างๆล้วนต้องติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองสหรัฐทั้งสิ้นเนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศใหญ่ที่มีมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศในอัตราที่สูงรวมถึงมีพลังอำนาจและบทบาทในองค์กรสำคัญระหว่างประเทศทำให้ไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกจำเป็นต้องรู้ว่าสหรัฐมีความเคลื่อนไหวอย่างไรและมีทิศทางอย่างไรในอนาคตผ่านความคิดของผู้นำใหม่ซึ่งนับว่าเป็นผู้นำมหาอำนาจที่มีความหมายต่อการเมืองโลกและการค้าโลกมีความสำคัญต่อบรรยากาศของประชาคมโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองทั้งสิ้นสำหรับไทยแล้วเรื่องแรกที่เกี่ยวมากที่สุดก็คือการส่งออกเนื่องจากมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยส่งออกไปสหรัฐสูงถึง120%จากมูลค่ารวมทั้งหมดยิ่งตอนนี้สหรัฐกำลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักไทยยิ่งต้องสนใจเพราะหากสหรัฐได้ผู้นำที่สามารถเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่อยู่ให้ฟื้นฟูได้รวดเร็วไทยก็รับอานิสงส์ไปด้วยแต่ถ้าว่าได้ผู้นำสหรัฐที่มีนโยบายเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจสหรัฐที่แย่อยู่อาจยิ่งหนักขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการค้าโลกโดยรวมระหว่างประเทศที่ต้องลามมาถึงไทยแน่นอนและถ้าหากประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ไวก็จะทำให้เกิดเม็ดเงินไหลเวียนเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้มีอาการดีขึ้นซึ่งพอคนอเมริกันมีเงินมีรายได้ที่ดีขึ้นการจับจ่ายทั้งอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นและผลดีทางอ้อมก็ตกมาถึงไทยเพราะสามารถส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมีผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกต่อหนึ่งไม่ว่าผลการเลือกตั้งในวันที่6พฤศจิกายนนี้ใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลกทั้งระบบแน่นอนข้ามาดูอีกฝากหนึ่งของโลกกับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่งนั่นก็คือจีนซึ่งเป็นห่วงเวลาใกล้เคียงที่จีนกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านผู้นำรุ่นที่4ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและจะมีการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนรอบ5ปีครั้งที่18ในวันที่8พฤศจิกายนพอดีซึ่งดร.สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันปัญญาภิวัฒน์ในฐานะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองวิเคราะห์ว่าการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนรอบ5ปีในวันที่8พฤศจิกายนนี้จะไม่สะท้อนความชัดเจนของนโยบายจีนมากนักแต่ด้วยทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เป็นอยู่ทั้งจีนและอเมริกาต่างเข้ามาเพื่อหาโอกาสลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียนอย่างไรก็ตามจีนและอเมริกาคือ2ขั้วอำนาจโลกที่ต่างกันสิ้นเชิงเพราะอเมริกาคือทุนนิยมที่พึ่งกลไกการตลาดที่มีเอกชนเป็นตัวแปรสำคัญขณะที่จีนคือระบบทุนนิยมโดยรัฐไม่เสรีอย่างแท้จริงส่วนไทยและอาเซียนจะได้รับประโยชน์จากการเข้ามาของ2มหาอำนาจนี้หรือไม่อยู่ที่จะเล่นถูกบทหรือเปล่าที่สำคัญอาเซียนจะต้องไม่ขัดแย้งกันเองขณะที่ความเห็นของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนให้ความเห็นว่าเนื่องจากสหรัฐขาดดึงการค้ากับเอเชียมาอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำก็ต้องเลือกใช้กำแพงนโยบายภาษีหรือว่าจะซื้อขายกับฝากเอเชียต่อครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลหน้าเป็นของรอมนี่นะครับผมก็เชื่อว่านโยบายอเมริกาที่มีต่อเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนนั้นจะเข้มข้นขึ้นครับเพ
ราะว่าวันนี้การขาดดุลการค้าในแต่ละปีปีละกว่าล้าน1ล้านล้านเหรียญอันนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอเมริกานั้นสูญเสียนะครับการค้าขายเรียกว่าการส่งสินค้าจากเอเชียนั้นเข้าไปในอเมริกามากกว่าที่อเมริกาส่งออกมาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรอมนี่เข้ามาแน่นอนรอมนี่ก็ประกาศหลักการของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อเอเชียโดยเฉพาะจีนเอเชียนั้นได้กำไรหรือเรียกว่าได้ดุลการค้าของอเมริกามาตลอดหลังจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็มากที่สุดก็คือในช่วงประมาณ10ถึง20ปีที่ผ่านมานี้เอเชียนั้นได้ดุลการค้าของอเมริกามากเหลือเกินอีกไม่นานเราจะได้เห็นโฉมหน้าของผู้นำใหม่ของทั้งสองประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกในส่วนของสหรัฐก็คงต้องรอดูว่าอีกไม่กี่วันจะเปลี่ยนหรือไม่แต่นโยบายที่จะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนั้นต้องรอดูผลขณะที่จีนต้องมีการเปลี่ยนผู้นำแน่นอนแต่นโยบายหลักไม่เปลี่ยนสิ่งที่ต้องรอดูคือผู้นำใหม่จะนำพาเศรษฐกิจโลกไปในทิศทางใดการเปลี่ยนแปลงผู้นำของทั้งสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ1และ2ของโลกอย่างสหรัฐและจีนทั่วโลกต่างจับตาเพราะการเปลี่ยนผู้นำนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อโลกและไทยไม่มากก็น้อยและทั้งหมดคือเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจค่ะค่ะทั้งหมดเป็นช่วงเวลาเศรษฐกิจภาคบ่ายนะคะวันพรุ่งนี้16 นาฬิกาเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ